นะก็ว่ากันไปมีอะไรไหมอาจารย์ตอบมั้งผัดกันผัดเวลาเราจะอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำจะสามารถอาบได้เลยปกติเพราะว่าถ้าเราเวลาเราจะถ่ายไปหันหลังนั้นในห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำกว้างแล้วอาบน้ำละหมาดในห้องน้ำก็เกิดการแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาห้องน้ำในปัจจุบันเนี่ยบางที่ก็มีทั้งอ่างล้างหน้ามีทั้งอ่างอาบน้ำที่อาบน้ำแล้วก็โถส้วมรวมกันอยู่ในที่เดียวกันนะเพียงแต่ว่าแยกมุมอ่างไว้ตรงนี้อ่างล้างหน้าตรงนี้โถส้วมไว้ตรงนี้มุมนั้นอันนี้มันรวมกันหมดนะแล้วเราก็เรียกว่าห้องน้ำเป็นที่อาบน้ำด้วยเป็นที่ถ่ายทุกข์ด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่แล้วนะไอ้มันมันก็รวมเรียกอย่างนั้นแหละแต่ห้องน้ำมันรวมเรียกเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าบางบ้านเขาก็แยกระหว่างห้องถ่ายทุกข์กับห้องอาบน้ำเขาจะกั้นไว้อย่างนี้มันคนละกรณีปัญหาก็คือถ้าเราจะปฏิบัติศาสนาให้ปลอดภัยเลยนะพี่น้องก็จะอาบน้ำอาบอะไรจะถ่ายทุกข์กับเอาในห้องน้ำเวลาจะอาบนั้นละหมาดก็ออกมาอาบข้างนอกเลยจะอ่านดูองค์ดูอาอะไรยังไงเอาตามสบายเลยเต็มที่เห็นไหมบางบ้านก็ทำก๊อกอาบน้ำละหมาดไว้ด้านหน้าหรือด้านข้างก่อนที่จะเข้าห้องน้ำแต่ปัญหาว่ามันต้องอาบในห้องน้ำมาแหละเห็นไหมอ้าวแล้วก็จะทำยังไงจะไปอ่านดูองค์ดูอาเอาตอนนั่นแหละถามว่าในขณะที่เราอาบน้ำละหมาดเนี่ยเราทำรุกลของการอาบน้ำละหมาดให้ครบน้ำละหมาดซ้อมไหมซ้อมละซ้อมอ้าวทำยังไงอ่ะล้างตามที่ศาสนาสอนให้ล้างครบแหละถึงแม้ว่าจะไม่อ่านดูองค์ดูอาไม่ได้อ่านอะไรก็ถือว่าการอาบน้ำละหมาดนั้นซ้อมละปัญหาพออาบน้ำละหมาดอ้าวแล้วอาบน้ำยกหะดัษใหญ่ล่ะนี่บางคนบอกว่าเอ๊ะการอิบาดะห์เนี่ยไปทำในห้องน้ำได้ยังไงแล้วยกหะดัษใหญ่มันเป็นอิบาดะห์มั้ยอ่ะแล้วมันก็ต้องทำที่ไหนมันก็ต้องทำตรงนั้นแหละเอาแล้วก็จะทำยังไงอ่ะนะนี่ถ้าห้องน้ำที่มันมีที่กั้นเป็นสัดเป็นส่วนอะไรต่ออะไรมันก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้ามันเป็นห้องน้ำควบรวมอยู่ถ้าพี่น้องสะดวกก็เอามาทำข้างนอกอะไรจะนั่นมันจะมีครับว่าไปในกรณีที่อาจารย์บอกว่าตรงบิสมิลลาห์จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของบิสมิลลาห์เนี่ยมีการคีลาฟกันมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดบอกเป็นวาญิบที่เหลืออีก3มัซฮับชาฟิอีมาลิกีฮานะฟีถือว่าเป็นซุนนะห์ไม่อ่านก็ได้ไม่ถือว่าเป็นวาญิบถามว่าไอ้การที่บอกว่าเป็นวาญิบนั้นเค้าเอาหะดีษมาจากไหนอิหม่ามอะห์มัดก็ยกหะดีษเลยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาบูดูอัลมันลัมยัซกุรอสมัลลอฮิอะลัยฮินบีบอกไม่มีการอาบน้ำละหมาดสำหรับคนที่ไม่กล่าวบิสมิลลาห์ขณะอาบน้ำละหมาดฟังนะสำหรับคนที่เป็นวาญิบไม่ถือว่าเป็นการละหมาดนะไม่ถือว่าเป็นการอาบน้ำละหมาดถ้าไม่กล่าวบิสมิลลาห์อิหม่ามอะห์มัดนี่ไงเป็นวาญิบเนี่ยอิหม่ามอัลบานีบอกซอฮีฮ์ด้วยอ่ะไปดูต่อไป พอไปดูหลักฐานของอีก3มัซฮับที่บอกโอ้ยไม่ถึงกับวาญิบหรอกก็มีการยกหลักฐานอีกว่าหะดีษที่1มีหลายบทเอาผมยกแค่บทเดียวแล้วกันมันจะคล้ายๆคลึงกันอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลามะรอญุลันอัลวุฎูอ์ฟะกอละลาฮูตะวัดดุอะกะมาอัมรอกัลลอฮบันทึกโดยอิหม่ามติรมิซีและอิหม่ามอัลบานีก็บอกซอฮีฮ์ด้วยมีรายงานว่าแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนผู้ชายคนหนึ่งอัลวุฎูให้ทำการอาบน้ำละหมาดแล้วนบีก็บอกคนนั้นว่าตะวัดดออะกะมาอะมะรอกัลลอฮท่านจงอาบน้ำละหมาดเสมือนที่อัลลอฮ์สั่งท่านในอัลกุรอานสั่งยังไงอาจารย์เคยดูฮะบทที่อัลลอฮ์สั่งในเรื่องของยาอัยยูฮัลลดีนามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาติฟักซิลูวุจูฮะกุมวะอัยดียะกุมอิลัลมะรอฟิกมีบิสมิลลาห์มั้ยเห็นยังนี่เวลาเขาจะมองต่างมุมกลุ่มที่เขาบอกว่าไม่ต้องบิสมิลลาห์เนี่ยในการอ่านนั้นละหมาดเขาบอกว่าเขาไปดูสิ
ที่นบีเนี่ยอัลละมารอยูลันที่นบีสอนผู้ชายคนหนึ่งการอาบน้ำละหมาดนบีบอกให้ท่านอาบเหมือนกับที่อัลลอฮ์สั่งท่านในอัลกุรอานอาบไปดูยาอิมัลลาดีนอามนูอิดะกุมตุมอิลัสละที่อัลลอฮ์บอกไว้ก็คือว่าโอ้บรรดาผู้ซึ่งที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอิดะกุมตุมอิลัสละเมื่อท่านจะทำการละหมาดนะอิดะกุมตุมอิลัสละในที่นี้ไม่ใช่ทำการละหมาดแล้วนะเมื่อท่านจะทำการละหมาดฟักซิลูวูจูกุมให้ท่านเริ่มจากการล้างไรวูจูเฟสล้างไรหน้าอับบิสมิลลาห์นะเห็นยังนี่เขาบอกจะเป็นวาญิบได้ไงทำไมงั้นนบีก็ต้องสอนชายคนนั้นจะทำหลักการอ่านละหมาดให้เริ่มด้วยบิสมิลลาห์มีอีกหลายบทที่มีจากบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดก็ประมาณนี้แหละประมาณอย่างนี้แหละแล้วก็จากอบีฮุรอยรอว่าการอาบน้ำละหมาดจะไม่สมบูรณ์การอาบอะไรนะการละหมาดจะไม่สมบูรณ์ถ้าการละหมาดไม่เริ่มด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ใช้ไว้ในอัลกุรอานอะไรประมาณนี้ก็ใกล้ๆเคียงกันสรุปแล้วพี่น้องครับถ้าจะเอาตามนี้นะครับก็ถือว่าบิสมิลลาห์ไม่ถึงขั้นที่เป็นวาจิบแล้วถามว่าถ้าเป็นห้องน้ำเราไม่อ่านก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าใจนะแต่ถ้าเราจะอ่านก็ถือว่านบีก็เคยใช้เป็นฮะดีษโซเฮียเหมือนกันนบีก็เคยใช้ว่าอะไรนะอะไรที่นบีบอกว่าไม่ถือว่าเป็นการละหมาดถ้าไม่มีการกล่าวบิสมิลลาห์ถ้าเอาให้ดีไม่ต้องไปถกเถียงใครบิสมิลลาห์โอเคไหมโอเคแต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันไม่เข้าท่าที่เราจะอ่านละหมาดเราก็ไม่ต้องอ่านจบแค่นั้นเองไม่มีปัญหานะครับพี่น้องก็เลือกเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเรียนซุนนะห์แล้วให้ฉลาดถ้าบิสมิลลาห์ได้ดีไหมต้องเถียงกับใครไหมไม่ต้องแล้วก็บิสมิลลาห์ไป